สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอบทบาทการกระต่ายของไหลบทบาทการที่6การไหลฝั่งเสมอในทางน้ำเปิดครับนำเสนออาจารย์ธนาติดคงกิงและผู้ช่วยจากอาจารย์พัชราชวนคงพานิชครับมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้คือนางสาวกัญจนาพรในกับภาพนางสาวชนิดทีวีคุณสวัสดิ์นายธนากรวิพันธ์นายรัตนัยตั้งวงวิชัยนางสาวพาวันสาวสงวนนางสาวตาลุคไทยจิตจันทร์ครับข้อในการนำเสนอวันนี้คือ 1. วัตถุประสงค์ของการทดลองต่ออุปกรณ์การทดลอง 3. วิธีการทดลอง 4. ตารางบันทึกการทดลอง 5. สรุปผลการทดลองและ 6. วิจารณ์การทดลองครับวัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะคือเพื่อศึกษาลักษณะการไหลสม่ำเสมอของทางน้ำเปิดความเร็วเฉลี่ยของน้ำและทิศทางการไหลของทางน้ำเปิดตลอดจนทราบถึงการหาความท่าทางการไหลของน้ำในทางน้ำเปิดซึ่งอยู่ในเทอมของเซนซีและค่าสัมประสิทธิ์ของแมนนิ่งครับต่อไปนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับ1ฝ่ายน้ำเปิดยาว5เมตรครับแล้วก็ปั๊มน้ำแล้วก็ประตูน้ำแล้วก็ฝ่ายชะลอน้ำที่ใช้น้ำครับวิธีการทดลองนะครับก็คือทฤษฎีทั่วไปนะครับก็คือของไหลที่ไหลอยู่ในทางน้ำเปิดส่วนใหญ่จะปรากฏผิวสัมผัสกับอากาศนะครับซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการไหลที่เป็นที่ประยุกต์มาจากทางวิศวกรรมนะครับเช่นการไหลของน้ำในคลองธรรมชาติหรือในท่อระบายน้ำทางชลประทานนะครับซึ่งการไหลของน้ำดังกล่าวเกิดเนื่องมาจากแรงหนุนของโลกหรือเนื่องจากน้ำหนักของตัวมันเองนะครับต่อไปคือสูตรในการคำนวณครับก็คือจะมี SC formula นะครับหรือสูตรของ SC นะครับก็คือ V เท่ากับC คูณด้วยสแควร์รูท R คูณกับ S0 นะครับซึ่ง V คือความเร็วเฉลี่ย C ก็คือสัมประสิทธิ์ของเซต C นะครับซึ่งหาได้จากสแควร์รูท2คูณ G หารด้วย F นะครับ R คือรัศมีไฮโดรลิกหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็ S0 คือความลาดที่พื้นที่คลองหรือผิวน้ำนะครับต่อไปคือ Manning Formula นะครับหรือสูตรของ Manning คำนวณได้จาก V เท่ากับ1ส่วนด้วย N คูณกับ R กำลัง2ส่วน3คูณกับ S กำลัง1ส่วน2ครับN ก็คือสัมประสิทธิ์ของแมนนิ่ง R คือเสมีไฮโดรลิกเหมือนเดิมนะครับ D ก็คือความลาดชันของเส้นพลังงานทั้งหมดครับต่อไปนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับคือ1วัดความกว้างและความลึกของร่องน้ำตลอดทั้งแนวครับเพื่อให้มีค่าเท่ากันครับแล้วก็ปรับความลาดชันที่ 0.5 นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็เปิดวาล์วน้ำแล้วก็เปิดฝาเปิดประตูน้ำครับต่อไปนะครับเราจะวัดความลึกอีก6ค่าครับที่อัตราการไหลอีก2ค่าครับแล้วก็เราจะทำแบบเดียวกันที่ความลาดชันที่ 1.5 และก็ 2.5 ครับต่อไปนะครับคือตารางที่ผลการทดลองนะครับอันนี้คือตารางที่ผลการทดลองครับตารางแรกก็คือระยะจากจุดเริ่มต้นของการปล่อยน้ำจนถึงท้ายน้ำนะครับก็คือจะวางมันนะครับทั้งหมด6ช่วงอันนี้คือความห่างของมาร์คนะครับต่อไปตารางที่2คือการวัดอัตราการไหลความเร็วเสมีไฮโดรลิกนะครับซึ่งได้จากการทดลองเราจะวัดที่ความลาดชันทั้งหมด3ค่านะครับก็คือ 0.5% 1.5% แล้วก็ 2.5% นะครับแต่ละสโลปนะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ครั้งนะครับอันนี้คือครั้งที่1ต่อไปแล้วอันนี้คือครั้งที่2ของที่สโลปเท่ากับ 0.5 นะครับแล้วก็นี่คือครั้งที่3ส่วนค่า R S0 กำลัง 1/2 กับ R กำลัง 2/3 S กำลัง 1/2 ครับจะได้จากการคำนวณนะครับการครับคือการสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองเราพบว่าที่ความชันในคลองน้ำ 0.5% นะครับและที่อัตราการไหล 0.00016 ครับลิตรเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ค่า R S0 กำลัง 1/2 เท่ากับ 3.1696 คูณ 10 กำลังลบ 4 ครับและค่า R กำลัง 2/3คูณกับ S0 กำลัง 1/2 ครับจะได้ 1.8118 คูณ 10 กำลังลบ 4 ครับและที่ความชันที่ท้องน้ำเท่ากับ 1.5% นะครับที่อัตราการไหล 0.00016 ลิตรเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ค่า RS0 กำลัง 1/2 เท่ากับ 3.9609 คูณ 10 กำลังลบ 4 ครับและ R กำลัง 2/3 คูณกับ S0 กำลัง 1/2 นะครับจะได้ค่าเท่ากับ 2.3962 คูณ 10 กำลังลบ 4 ครับและสุดท้ายนะครับที่ความชันท้องน้ำเท่ากับ 2.5% นะครับที่อัตราการไหล 0.00018 ลิตรเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ค่า RS0 กำลัง 1/2 เท่ากับ 5.3868 คูณ 10 กำลังลบ 4และ R กำลัง 2/3 คูณกับ S0 กำลัง 1/2
จะได้ 2.5483 คูณ10กำลังลบ4นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความชันเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับคือการวิจารณ์ผลการทดลองนะครับซึ่งเราจะนำค่า RS 0กำลัง 1.2 ครับมาพอดกราฟเทียบกับความเร็วนะครับซึ่งค่าสโลปที่ได้คือจะเป็นค่า30ของเซต C นะครับต่อไปเราจะนำค่า R กำลัง 2.3 x 0กำลัง 1.2 ครับมาพอดเทียบกับความเร็วเหมือนกันนะครับค่าที่ออกมาค่าสโลปที่ออกมาจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของแมนนิงนะครับสำหรับคุณผมขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ